สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปทำวิธีการติดตั้ง Windows XP ด้วย FatDrive นะครับก่อนอื่นเราต้องไปหาโหลดโปรแกรมตัวนี้มาก่อนครับ Win Setup from USB นะครับตัวนี้ครับหาโหลดได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วให้เราทำการแตกไฟล์ออกมาครับแตกไฟล์ออกมาแล้วเราก็จะได้ตัวนี้ครับหลังจากนั้นให้เราทำการเสียบแฟลชไดรฟ์ลงไปนะครับไดรฟ์ F นะครับแฟลชไดรฟ์ของผมจากนั้นให้เราดับเบิลคลิกตัวนี้ครับโปรแกรมของเราที่เราโหลดมานะครับ Win Setup from USB ครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับมันก็จะขึ้นหน้านี้ครับแบบไดรฟ์ของผมจะเป็นไดรฟ์ F นะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปให้เราคลิกนี้ครับ RMPUSB นะครับเราแค่ครูนะครับเราโปรแกรมมันเปิดตอนนี้โปรแกรม RFPUSB ขึ้นมาแล้วครับจากนั้นให้เราคลิกตรงนี้ครับเราจะติดตั้ง Windows XP เราจะทำแฟลชไดรฟ์ให้เป็นตัวติดตั้ง Windows XP ให้เราคลิกตัวนี้ครับ XP PE Fast PE Bootable นะครับมันจะขึ้นว่าตรงนี้เรียกเป็นแฟลช32ครับ Boot HDD นะครับแล้วให้เราคลิกที่ปุ่มสีเขียวตรงเลข6นี้ครับนี่ครับคลิกไปครับมันจะบอกว่าคุณต้องการแบบฟอร์แมตตัวนี้เป็นแฟลช32ไหมจากนั้นให้เราคลิกโอเคครับมันจะบอกว่าข้อมูลทั้งหมดจะหายไปนะคุณต้องการสร้างพาร์ติชันใหม่ใช่ไหมให้เราคลิกโอเคไปครับตอนนี้ก็ได้ฟอร์แมตแฟลชไดรฟ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนต่อไปครับให้เราติ๊กตรงนี้ครับครับจากนั้นให้เราหาไปที่ Windows XP ของเรานะครับไฟล์ Windows XP ผมเก็บไว้ได้ดีนะครับสำหรับใครที่มีแผ่นก็เสียบใส่แผ่นเข้าเครื่องได้เลยครับแต่ผมยังไม่ได้
เบิร์นลงแผ่นนะครับผมเก็บไว้เป็นไฟล์ไว้ในฮาร์ดดิสก์นะครับอยู่ในโน้ตนี่ครับ Win XP Lift ตรงนี้นะครับให้เราทำการเปิดมันขึ้นมาครับเมาส์ให้เป็นไลท์จีนะครับผมจะทำให้เป็นไลท์จีตอนนี้แผน Windows ก็ได้ถูกเปิดขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับไฟล์ทั้งหมดข้างในอยู่ในนี้ครับไลท์จีนะครับจากนั้นให้เราตรงนี้ครับไปตรงนี้แล้วก็เลือกไลท์จีนะครับนี่คือไฟล์แผน Windows ของเรานะ Windows XP นะครับคลิกโอเคครับจากนั้นคลิกปุ่มนี้เลยครับโกครับมันจะทำการ copy ไฟล์จากตรงนี้ไปใส่ในแฟลชไดรฟ์ของเรานะครับคลิกโกครับแล้วก็รอครับตอนนี้มันกำลัง copy ไฟล์ใส่เฟซไดของเรานะครับอ
ครับตอนนี้ก็ใกล้จะครบ100%แล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณ400 กว่าไฟล์นะครับก็จะเสร็จสิ้นการทำตัวติดตั้งวินโดว์ XP บนแฟลชไดรฟ์นะครับตอนนี้ระบบกำลังคอปปี้ไฟล์ไปใส่แฟลชไดรฟ์ของเราอยู่นะตอนนี้มันจะมีลายเส้นนะครับของ Microsoft นะครับให้เราคลิก Agree ครับหน้าต่อไปน่าจะเป็นหน้าทดสอบครับว่าที่เราใส่ไฟล์เข้าไปมันสามารถบูตได้หรือเปล่าครับถ้าขึ้นหน้านี้แล้วก็แสดงว่าสามารถทำงานได้นะครับทีนี้เราก็สามารถเอาแฟลชไดรฟ์ไปติดตั้งวินโดว์ได้แล้วครับนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับนี่คือวินโดว์ที่เราเอาใส่แฟลชไดรฟ์ครับมันก็จะโหลดขึ้นมาประมาณนี้ครับก็จะโหลดไฟล์เหมือนติดตั้งดูธรรมดาทั่วไปนะครับก็ผมจะรู้ว่าสามารถเอาไปใช้ได้นะครับก็คลิปนี้ก็
มีการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่ครับเราก็จะได้ตัวติดตั้งวินโดว์ด้วยแฟลชไดรฟ์นะครับตัวนี้เราได้ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ